สบายดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนเนาะวันนี้กันเตี้ยที่มาสอนวิชาชีวศาสตร์ในบทที่13เนาะซึ่งบทที่13นี้เฮาจะเรียนเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของร่างกายฉะนั้นเฮามาเบิ่งเนาะระบบภูมิต้านทานของร่างกายมีหยังแน่เนาะให้พวกเราสังเกตเบิ่งในรูปจะมีหยัง1ต้อมหยังไทมาส2น้ำยางเหลือง3ไขกระดูก4ปังหรือม้ำนั่นเองฉะนั้นเฮามาเบิ่งว่าต้อมไทมาสเฮ็ดหน้าที่หยังเนาะอยู่ในระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งต้อมไทมาสจะเฮ็ดหน้าที่ในการพัฒนาจุลังเม็ดเลือดขาวที่มาสนิทที่ว่าทำลายสิ่งแปลกปลอมเนาะที่ผลิตมาจากไขกระดูกเนาะเฮ็ดให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยหยังส่งออกไปหาส่วนต่างๆของร่างกายได้เนาะต่อไปแม่นต้อมน้ำยางเหลืองต้อมน้ำยางเหลืองนี่จะเฮ็ดหน้าที่ในการที่ว่าเฮ็ดให้หยังจุลังเม็ดเลือดขาวก่อโตหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะเพื่อหยังเพื่อสามารถที่ว่าต่อต้านกับพวกพยาธิหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ดีต่อไปแม่นไขกระดูกไขกระดูกจะเฮ็ดหน้าที่ในการผลิตพวกหยังจุลังเม็ดเลือดแดงจุลังเม็ดเลือดน้อยและพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆเนาะแม่นจะถูกสร้างหรือผลิตมาจากไขกระดูกของคนเฮานั่นเองต่อไปปังหรือม้ามเนาะปังหรือม้ามจะเฮ็ดหน้าที่ในการที่ว่าทำลายเนาะจุลังเม็ดเลือดน้อยและจุลังเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วเนาะจะแม่นถูกปั๊มปั๊มกับม้ำจะเป็นตัวทำลายฉะนั้นผู้หลานสังเกตเบิ่งว่าเป็นอย่างม้ำเนาะของคนเฮาจึงเป็นสีแดงเนาะสีแดงซ้ำหรือว่าแดงเข้มๆแล้วก็อ่อนๆเพราะว่าอยู่ในนี้บรรจุได้เลือดอันพวกที่ว่าเป็นสีแดงอ่อนๆนุ่มๆเนาะหรือว่าเอิ้นว่าพวกเลือดที่หมดอายุแล้วเนาะจึงสังเกตว่ามันเป็นสีแดงซ้ำเนาะต่อไปแม่นข้อที่2การป้องกันการทำลายเสื้อพยาธิและสิ่งอื่นๆของร่างกายฉะนั้นคำว่าเบิ้งการป้องกันพยาธิของคนเฮาจะประกอบมีอยู่2อย่างหลักๆ1คือผิวหนัง2คือจุลังเม็ดเลือดขาวเนาะซึ่งว่าผิวหนังเฮ็ดหน้าที่อย่างเฮ็ดหน้าที่ในการป้องกันร่างกายจากเสื้อพยาธิและสิ่งแปลกปลอมเนาะป้องกันพวกเสื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่ว่าที่เขาแทรกซ้อนหรือที่เขาไปทำลายร่างกายของเรานั่นเองต่อไปแม่นจุลังเม็ดเลือดขาวเนาะจุลังเม็ดเลือดขาวจะแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มใหญ่ๆคือ1แม่นกลุ่มฟาโกไซต์เนาะฟาโกไซต์จะเฮ็ดหน้าที่ในการทำลายเสื้อโลกและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่ว่าที่เขาไปทำลายร่างกายเราแล้วจะแม่นกลุ่มฟาโกไซต์เป็นตัวทำลาย2จะเป็นกลุ่มลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์นี้จะแม่นพวกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานและทำลายจุลังที่บ่ดีเนาะสร้างภูมิต้านทานให้แก้ภัยให้แก้ร่างกายของเฮาและทำลายจุลังที่บ่ดีเช่นพวกจุลังที่เป็นมะเร็งบ่หรือพวกจุลังที่ว่าบ่ดีที่ว่าสิก่อให้เกิดพยาธิให้แก้ร่างกายของเฮาจะแม่นกลุ่มลิมโฟไซต์เป็นตัวทำลายเนาะต่อไปแม่นเข้าข้อที่3โรคภูมิแพ้เนาะโรคภูมิแพ้นี้แม่นหยังหมายถึงหยังเนาะโรคภูมิแพ้แม่นโรคหนึ่งที่เกิดจากร่างกายที่มีปฏิกิริยาต่อแอนติเจนเนาะบางชนิดยังหุนเหงเฮ็ดให้เกิดการผิดปกติเช่นธาตุเคมีขี้ฝุ่นเกสรดอกไม้บ่ไอจามหอบหืมพวกนี้เนาะเฮามาเบิ่งดิเห็นบ่สังเกตเห็นบ่แอนติเจนจะแม่นตัวสีเหลืองส่วนนึงเป็นสีฟ้าตัวสีหยังสีขาวจะแม่นหยังจุลังเม็ดเลือดขาวตัวสีเขียวนี่จะเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะที่ว่าสิเข้าไปทำลายร่างกายของเฮาจังซี่จะถูกพวกเม็ดเลือดขาวกับแอนติเจนเป็นตัวกำจัดเนาะฉะนั้นในการที่ว่าเสริมหยังเสริมโรคอันเสริมภูมิต้านทานให้แก้ร่างกายของเฮาฮะเนาะเนื้อนอกจากที่ว่าร่างกายของเฮาสร้างมาเองแล้วเฮายังมีการยังได้รับจากการสักยาวัคซีนต่างๆฉะนั้นอาจารย์แนะนำให้พวกหลานไปเบิ่งอยู่ในปึ้มเนาะหรือว่าอยู่ปึ้มของอันฟากท้องหรือว่าปึ้มที่ติดตามการสักยาของเด็กน้อยเนาะว่าอายุเท่านี้เดือนหาเท่านี้เดือนจะควรสักยาวัคซีนป้องกันพยาธิชนิดใดชนิดใดฉะนั้นอาจารย์แนะนำให้พวกหลานไปเบิ่งตัวนี้เป็นความรู้รอบตัวเด้อซึ่งเฮามาเบิ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้มีอย่างใดเนาะ1จะมีการภาวะจากการติดเชื้อพยาธิ2ความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของอากาศฉะนั้นผู้หลานสังเกตเห็นเบิ่ง
ว่าในยามหนาวบ่เนาะหรือยามหนาวเข้าสู่ยามฮ้อนยามฮ้อนเข้าสู่ยามฝนจังซี่เนาะจะมีพยาธิตามฤดูกาลหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่เช่นเวลาที่ว่ายามฮ้อนเข้าสู่หยังยามหนาวใกล้ๆสิมาฮ้อนนี่แล้วเนาะจะเฮ็ดให้หยังเฮาเกิดมีอาการเป็นหวัดเนาะเฮ็ดให้เฮาตันดังบ่เป็นไอบ่อย่างพวกนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เอิ้นว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศและความเครียดของเฮาคือกันก็จะกระตุ้นเฮ็ดให้อย่างเฮาเกิดมีการที่ว่าเวลาเฮามีความเครียดแล้วจะเฮ็ดให้กระตุ้นเฮ็ดให้เกิดมีอาการคือเจ็บหัวเนาะเจ็บหัวแล้วก็ไปกระตุ้นไส้พวกต้อมน้ำยางเหลืองของเฮาแล้วก็จะเฮ็ดให้เกิดเป็นพวกคือโรคภูมิแพ้นี่เนาะเกิดขึ้นต่อไปแม่นวิธีป้องกันโรคภูมิแพ้เนาะวิธีป้องกันโรคภูมิแพ้นี้จะแม่น1หลีกเลี่ยงจะสภาพที่มีขี้ฝุ่นหลายเนาะ2แม่นหยังเฮาควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้3ผ่อนคลายความเครียด4รักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดเนาะจึงจะเฮ็ดให้เฮาบ่เกิดมีโรคภูมิแพ้นั่นเองต่อไปแม่นลูกเอดเนาะลูกเอดนั้นจะเป็นพยาธิหรือเป็นกลุ่มอาการของพยาธิที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เนาะเชื้อ HIV จะไปทำลายจุลังเม็ดเลือดขาวเนาะของคนเฮาอยู่ในร่างกายของเฮาจะเฮ็ดให้เฮาเสื่อมหรือเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถที่ว่าต้านกับพวกพยาธิต่างๆได้จึงเฮ็ดให้เกิดมีพวกพยาธิแทรกซ้อนเข้าไปเช่นพวกวัณโรคบ่ปอดบวมบ่หรือว่าเนื้อหุ้มสมองบ่มะเร็งบางสนิทเนาะที่ว่าทำเข้าไปทำลายร่างกายของผู้ติดเชื้อหันได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปและอาการจะหุนแฮงขึ้นเรื่อยๆและลูกเอดจะเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่เกิดมาจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะหรือจัดในพวกพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองและพยาธินี้บ่สามารถป่วยหายขาดได้เนาะบ่สามารถป่วยหายขาดได้แต่ว่าสามารถที่ว่ารักษาบรรเทาให้อยู่ได้เวลาโดนซื่อๆเนาะต่อไปเฮามาเบิ่งว่าเส้นทางการติดต่อเอดจะมีอยู่จากเส้นทางหลักๆแล้วในนี้จะมีอยู่3เส้นทางคือ1จะแม่นหยังทางเข็มสักยานเนาะทางเข็มสักยานหรือทางเลือด2จะแม่นทางมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนที่ติดเชื้อกับคนที่บ่ติดเชื้อเนาะ3จะแม่นแม่สู่ลูกเนาะถ้าหากว่าหยังแม่ถือพาแล้วแม่ก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อถือเชื้อก็จะเฮ็ดให้หยังแม่ก็จะสามารถส่งต่อให้ลูกได้อันนี้จะแม่นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอโทษนี้จะแม่นเส้นทางการติดต่อเอดนั่นเองฉะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนเฮาบทที่13เพิ่มบทเพียงซ้ํานี้ถ้าหากว่าอยู่ในบทนี้พวกหลานมีโตใดข้อใดที่ว่าบ่เข้าใจสามารถถามอาจารย์คืนได้เด้อเฮาอยู่ในบทนี้ให้พวกหลานกําให้ได้1ระบบภูมิต้านทานของร่างกายคนเฮาประกอบมีหยังแน่เนาะ2แม่นจุลังเม็ดเลือดขาวเนาะเฮ็ดหน้าที่หยังมีจักกุ้ม3เนาะโรคภูมิแพ้เกิดมาจากสาย4แม่นโรคเอดเนาะมีการติดต่อได้จากทางเนาะและโรคเอดนั้นเป็นถ้าหากว่าเป็นโรคเอดแล้วจะมีพวกพยาธิชนิดใดที่เข้ามาแทรกซ้อนหรือเข้ามาทำลายร่างกายของเฮาได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเนาะฉะนั้นบทเรียนเฮาบทเพียงซ้ำนี้ขอขอบใจ